ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือนะคะค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะเลือกฟังที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมนะคะท่านได้ติดตามวันนี้เป็นวันพระค่ะแต่เป็นวันพระเล็กนะคะแต่ก็เป็นวันสำคัญของวงชนชาวไทยซึ่งวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางวัดภูจวงก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเดี๋ยวขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะใกล้จะหงายท้องแล้วค่ะขออนุญาตนะคะคือว่าหามุมใหม่ค่ะน่าจะโอเคตรงนี้เป็นบริเวณเห็นเสาดีไหมคะเสานี้ก็คือเสาของเขาเรียกว่าอะไรหอระฆังของวัดหลบเสาค่ะแดดส่องนะแดดส่องหลบเสานิดนึงแล้วก็กล้องเองเนี่ยก็ปกติเนี่ยก็ถูกแดดเผาแล้วจะร้อนแล้วก็ชอบมีปัญหาตอนออกอากาศท้ายๆเพราะว่ามันร้อนมากบริเวณข้างหลังนี่เป็นต้นไม้อ่ะเล็กๆเมื่อวานต้นไม้ก็ไปรับมาแล้วในส่วนของต้นไม้ใหญ่ที่ท่านเห็นไลฟ์สดเมื่อวานตอนเย็นตอนบ่ายๆก็วันนี้วิวใหม่ค่ะคุณตั้มล่มนิดนึงนะคะเมื่อวานวันนี้ปลูกต้นไม้ด้วยกันค่ะเดี๋ยวคอยส่งบุญไปให้เป็นระยะการอนุโมทนาบุญแล้วก็ยินดีในบุญที่คนอื่นทำเนี่ยจิตเราก็จะถูกฟอกอ่ะมันเหมือนกับปอดที่ถูกมีได้รับการฟอกให้มันสะอาดตลอดเวลาได้สิ่งที่สดชื่นเข้ามาเหมือนปอดที่ได้รับออกซิเจนค่ะจิตของคนที่เป็นกุศลก็เป็นแบบนั้นมันจะสดชื่นการที่เราเห็นบุญของคนอื่นหรือคนอื่นทำอะไรแล้วเราก็น้อมบุญตามเนี่ยมันจิตของเราก็จะมีที่เกาะทำยังไงให้จิตมันมีที่เกาะตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้สร้างบุญให้ตัวเองเราก็อาศัยเกาะบุญคนอื่นแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยทำไมเราเกิดมาเราถึงต้องมาเกาะบุญคนอื่นไม่ใช่นะคะมันก็คือบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันมันกำจัดกิเลสนะคะการอนุโมทนาบุญเนี่ยมันกำจัดกิเลสคือตัวความอิจฉาความอิจฉาเนี่ยมันทำให้จิตของเราเป็นทุกข์ซึ่งมันมีคุณสมบัติพิเศษของมันในกลุ่มของกิเลสเลยในกลุ่มของกิเลสเนี่ยความอิจฉาเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของโทสะมันไม่ได้เป็นกิเลสจิ๊บๆเล็กๆแต่มันมีตัวตนของมันที่มันจะมาทำลายหัวใจของเราเนี่ยให้มันเป็นทุกข์ได้สวัสดีค่ะพี่หมออมรวันนี้วันหยุดเนาะก็เป็นธรรมดาที่หลายๆท่านก็บางคนก็ไม่อยู่วันหยุดนี่ไม่ใช่ว่ารายการจัดรายการเนี่ยคนจะฟังเยอะนะคะนอกจากคนที่อยู่บ้านนอกนั้นพอวันหยุดปุ๊บเนี่ยเขาหายยาวกันตั้งแต่ 3-4 วันเดินทางกันมั่งอะไรกันมั่งสถานการณ์ก็จะไม่ค่อยปกติสำหรับพวกเรานะคะในความที่มีวันหยุดอยู่เนี่ยสำหรับนอกจากรายการอย่างเงี้ยนะคะรายการนอกจากรายการวิทยุเนี่ยวันหยุดเนี่ยกลายเป็นวันที่ญาติธรรมไม่ค่อยอยู่บ้านฟังกันเท่าไหร่นอกจากว่าเป็นวันธรรมดาก็ติดงานอีกโดยเฉพาะช่วงของรายการธรรมวลีเนี่ยถ้าไม่มีใจกันจริงๆเนี่ยฟังสดไม่ได้เลยหลายคนบอกว่ามันตรงกับเวลาที่เข้างานก็เลยไม่ได้ฟังแต่ทีนี้มันมีหลายคนบอกว่ามันออกอากาศไม่ตรงเวลาแล้วก็เลยบอกว่าถึงมันไม่ตรงเวลาเนี่ยแต่ว่ามันสามารถย้อนฟังได้หรือสามารถย้อนฟังได้ที่ช่อง YouTube ของพี่เยาวลักษณ์นะคะพิมพ์คำว่าธรรมวลีศรีแช่มไปก่อนแล้วก็ดูช่องชื่อช่องจะเป็นชื่อของพี่เยาวลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษอันเนี้ยก็จะสามารถติดตามย้อนหลังได้แบบสดๆกระชั้นชิดเวลาใกล้เคียงมากคือต้องขอบคุณพี่เยามากๆเลยต้องบอกว่าเป็นคนที่เติมฝันให้มากเลย
2ปีที่คิดว่าอยากจะลง YouTube ซึ่งตัวเองก็ทำอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ช้าก็ไม่เร็วเหมือนพี่เยาพี่เยาลงเร็วมากนะลงปุ๊บ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 เป็นเทปเป็นเสียงก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เป็นบุญของเราที่มีผู้ที่มาสนับสนุนงานพุทธศาสนานะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขออนุโมทนาบุญทุกๆบุญที่สนับสนุนงานพุทธศาสนาของครูบาอาจารย์ทุกๆท่านนะคะในงานพุทธศาสนาเป็นงานส่งความสุขค่ะที่เราพูดส่งความสุขส่งความสุขกันเนี่ยงานพุทธศาสนาเป็นงานส่งความสุขจริงๆจะมีใครสักกี่คนที่จะเสียสละเวลาที่จะส่งความสุขให้กับคนอื่นโดยสละความสุขส่วนตัวของตัวเองลงไปเมื่อคืนพี่หนึ่งชายสาธิตพี่หนึ่งสาธิตกับพี่ต๋อมอัญชลีพี่ต๋อมลืมชื่อพี่ต๋อมจะบอกอัญชลีเพราะพอดีเห็นพี่หนึ่งนะพี่ต๋อมอะไรชลีเหรียญประยูนอัญชลีเหมือนกันนะไม่แน่ใจชื่อจริงเป็นภรรยาคู่บารมีกันเมื่อคืนเนี่ยก็ถ่ายรูปให้พระอาจารย์ในส่วนของที่โบสถ์ประคันธกุฎีจำลองมาแต่โบสถ์ไม่ได้จำลองนะคะโบสถ์ของจริงแต่เป็นประคันธกุฎีจำลองมาจากประเทศอินเดียก็ถ่ายรูปออกมาสวยมากก็ยังได้แซวพี่หนึ่งเลยบอกพี่หนึ่งทำงานเกินเงินเดือนหรือเปล่าเนี่ยคือแบบมันเห็นถึงความตั้งใจในการถ่ายภาพรักในอาชีพรักในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างพี่เยาเนี่ยอย่างหลายๆคนที่เป็นกันอยู่เนี่ยรักในสิ่งที่ตัวเองทำหัวใจมันต้องรักนะถ้าใครทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยแล้วมันทำด้วยจำเป็นด้วยหน้าที่หรือไม่มีที่ไปเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดในการอยู่กับที่ที่นั้นถ้ามันทำแบบสักแต่ว่าทำไม่รู้จะไปไหนดีอะไรเงี้ยมันทรมานมากแต่ถ้าเกิดว่ามันทำที่เกิดขึ้นจากความรักในสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะเหนื่อยมันจะอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่ลองดูพระโพธิสัตว์เลยค่ะว่าทุกความเหนื่อยทุกการเสียสละมันซ่อนความสุขของความภูมิใจอยู่ไอ้ความภูมิใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะท่านจะติดทำมันหล่อเลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยให้มีพลังตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความภูมิใจในตัวเองเนี่ยมองหาสิ่งที่เราทำไปแล้วดีหรือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะย้อนกลับไปมองหาณปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจซะก่อนว่าอะไรที่เรียกว่าความดีความดีคือง่ายๆอันดับแรกเลยเนี่ยต้องเช็คความดีคือความคิดคำพูดแล้วก็การกระทำที่มันไม่มีการเบียดเบียนคนอื่นหรือไม่มีกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำความดีนั้นทำไปเพราะรักทำไปเพราะหลงก็ไม่ได้ทำไปเพราะอยากจะมีอำนาจวาสนาก็ไม่ถือว่าเป็นความดีจริงๆอย่างเช่นคนบางคนให้ทานเพราะว่าหวังว่าจะได้รับความรักจะได้ชื่อเสียงจะได้เกียรติยศหรืออะไรก็แล้วแต่ความดีแบบนี้เป็นความดีที่ไม่บริสุทธิ์ความดีที่บริสุทธิ์ในส่วนของทานก็ต้องเป็นความปรารถนาดีที่จะให้คนที่เขารับเนี่ยมีความสุขจริงๆเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอันดับแรกความดีที่เราจะเช็คได้เนี่ยมันก็คือใจในการกระทำที่ไม่เบียดเบียนข้อต่อไปก็คือในส่วนของการเพิ่มเติมคุณภาพของความดีลงไปเมื่อมันไม่เบียดเบียนแล้วเนี่ยการเพิ่มเติมคุณภาพของความดีเนี่ยอย่างเช่นการส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนยินดียกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยนอกจากว่าเราไม่อิจฉาแล้วเนี่ยเรายังยินดีในความดีของเขาด้วยนอกจากว่าเราเนี่ยไม่อิจฉา
ก็กําจัดกิเลสไอ้ตัวที่เป็นความอิจฉาลงไปแล้วเรายินดีเนี่ยพอยินดีเนี่ยมันหมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยมันบูชาความดีความดีเนี่ยมันต้องมีการบูชาเราต้องแยกออกด้วยว่าอะไรมันใช่ความดีอะไรมันไม่ใช่ความดีมันไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะถูกใจซึ่งตัวเองเคยเจอมาบ่อยมากสมัยก่อนเนี่ยกัดฟันนะกับสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้เราอยู่ในสังคมที่เขายอมรับสิ่งที่ผิดเราอยู่ในสังคมที่เขายอมรับในสิ่งที่ผิดพอเราทำสิ่งที่ถูกกลับกลายเป็นตัวตลกในสถานที่ที่นั้นกลายเป็นสิ่งที่ขำขันกลายเป็นอะไรต่ออะไรเราก็สับสนว่าตกลงเราทำถูกหรือเราทำผิดเขาไม่สนับสนุนเขาว่าเราโง่เราก็เอ้ยเราก็ต้องปรับตัวปรับนะเคยพลาดถึงขนาดปรับตัวเป็นแบบเขาคิดว่าทำไปแล้วเนี่ยเขาจะชื่นชมเราเพราะว่าเราเนี่ยติดดีไงทำความดีไม่เป็นทำทานไม่เป็นเราก็เลยหวังสิ่งตอบแทนว่าถ้าเราทำตามใจเขาเนี่ยเราจะได้ความรักนั้นแต่ทีนี้กรรมเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าคนที่ทำไม่ดียังไงมันก็ไม่ดีเราอาจจะได้รับการยอมรับในกลุ่มแคบๆคนสนิทของเราซึ่งเรามีความปรารถนาอยากให้คนสนิทของเราเนี่ยรักเราแต่ผลระยะยาวคนรอบข้างเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราคนเดียวที่ไม่มีอนาคตทั้งกลุ่มอะไม่มีอนาคตเพราะว่าเราเข้าใจว่าการทำความดีเนี่ยบางทีเนี่ยเราทำความดีแล้วเราหวังสิ่งตอบแทนการทำความดีที่หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยมันมักจะนำความทุกข์มาให้เสมอแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้จิตใจของเราเนี่ยดีขึ้นเลยสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะเดี๋ยวจะกลับมาฟังย้อนหลังขอบคุณมากๆค่ะที่แจ้งมาให้ชื่นใจนะการทำความดีแม้กระทั่งบุญทุกอย่างที่เราทำไปเนี่ยมันมีส่วนของการส่งความสุขให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นการทำงานเพื่อพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยมันคือการหยิบยื่นความสุขคนที่จะหยิบยื่นความสุขให้กับคนอื่นได้ก็คือคนที่มีความสุขนั่นเองถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีความสุขเราจะเอาความสุขที่ไหนไปให้คนอื่นเรายังมีความทุกข์อยู่เลยการเสียสละการยินดีถ้าเราทำเป็นมันก็คือบารมีนั่นเองบารมีคือบุญที่ทำไปแล้วกิเลสมันลดน่ะเดี๋ยวเราต้องเอาหลักฐานมาว่าพุทธศาสนาของเราหรือครูบาอาจารย์ท่านได้อธิบายไว้ว่าอย่างไรถ้ากิเลสมันไม่ลดบารมีมันไม่เกิดหรอกค่ะเพราะบารมีมันเป็นชื่อของหัวใจที่มันมีพลังแล้วมันมีการสะสมหลายภพหลายชาติมากถ้ากิเลสมันไม่ลดเนี่ยถึงเราจะทำความดีแค่ไหนเนี่ยแต่กิเลสมันไม่ลดเนี่ยบารมีมันไม่เกิดเช่นการนำทานเนี่ยเราต้องการที่จะทำทานแต่เราหวังว่าทำไปแล้วเนี่ยจะเป็นที่ชื่นชมจะเป็นที่รักของคนอื่นการทำทานแบบนี้เนี่ยไม่ใช่บารมีของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทำทานเนี่ยพระโพธิสัตว์จะหวังให้ความสุขส่งความสุขอย่างพี่เยาที่พูดถึงเรื่องของเทปเมื่อกี้นี้เข้ารายการก็เลยนึกถึงพี่เยาก็เลยยาวเลยส่งความสุขใครถนัดอย่างไรก็ใช้วิธีของเราส่งความสุขให้กับคนอื่นบางคนทำอาหารเป็นมีพี่อยู่คนหนึ่งรู้จักกันแกก็น่ารักมากเลยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยแกกลายเป็นตัวตลกของคนคนของคนในสังคมหนึ่งพี่คนนี้เขาชอบทำกับข้าวแต่ก็ว่าไปแล้วเนี่ยแกก็หวังอะเนาะมีลัทธิอยู่ลัทธินึงเขาทานเจท่านเจวิธีการของพี่เขาเนี่ยก็คือทำกับข้าวแล้วก็เอาไปแจกเอาไปให้กับที่ต่างๆใครที่คิดว่าคนนั้นเนี่ยจะไปฟังธรรมด้วยกันเนี่ย
คือกลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยว่าจะไปทําทานด้วยกันเนี่ยหรือว่าจะไปปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยเขาก็จะไปหาคนนั้นแล้วเขาก็จะเอาอาหารเจไปให้ขยันทําขยันให้อ่ะแต่ใจของเขาเนี่ยต้องบอกว่าลึกๆอยู่เนี่ยเขาก็อยากที่จะให้คนคนนั้นมีความสุขแหละเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยมันคือความสุขเอาอาหารไปให้เพราะเขาทำกับข้าวได้เขาก็จึงส่งความสุขในด้านของอาหารอย่างเราเนี่ยต้องบอกว่าเราพูดได้ธรรมวลีพูดได้ใช่ไหมคะธรรมวลีก็ใช้การพูดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญใครทำอะไรได้อะคนที่ช่วยชอบจิตอาสาเนี่ยช่วยส่วนไหนให้คนอื่นก็มีความสุขได้แล้วเอาส่วนนั้นช่วยเราสามารถส่งความสุขได้ทุกคนแต่ใจมันต้องปรารถนาคนอื่นมีความสุขแต่ถ้าเราทำปุ๊บเนี่ยเราหวังว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะรักเราชอบเราเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละกราบนมัสการกับพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจรินโยมเพิ่งทราบนะว่าท่านบวชเห็นเจริญพรมา 2-3 ครั้งแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยติดตามเฟซกันมานานมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าออกบวชเพราะว่าไม่ได้บอกกันเลยเข้ามาทักกันตลอดดีนะคะที่พูดเหมือนกับเป็นยังกลางๆอยู่เกือบไปแล้วนะคะก็บวชนานแล้วนะคะตอนนี้พระคุณเจ้าอยู่ที่วัดไหนอะคะนะคะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญค่ะที่พระคุณเจ้าออกบวชแล้วก็เขาเรียกว่าคอมเมนต์หรือแจ้งการรับฟังแล้วก็แจ้งการผลการฟังมาว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยเป็นประโยชน์ก็ดีใจอะค่ะเพราะว่างานที่ถนัดที่สุดเนี่ยของตัวเองก็คืองานพูดก็เลยเอางานพูดเนี่ยแต่ถามว่างานอื่นล่ะเราชอบหรือเปล่าเราก็ชอบไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการทำทานในรูปแบบต่างๆสร้างกิจกรรมเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนชอบกิจกรรมแต่วันหนึ่งเนี่ยกิจกรรมบางอย่างเนี่ยมันทำให้จิตของเราเนี่ยมันไม่สงบจิตของเราเนี่ยมันขาดพลังบางอย่างไปมันอาจจะได้มวลชนมันอาจจะได้อะไรหลายๆอย่างที่ทำให้คนเนี่ยเขาได้บุญแต่ตัวเราเองเนี่ยกำลังมันไม่พอกุศลที่มันมีอยู่เนี่ยพลังที่มันมีอยู่เนี่ยมันตกก็หยุดก่อนเพราะว่าการทำบุญทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยคือบุญในที่นี้หมายถึงว่าสติต้องมีมากขึ้นสมาธิต้องมีมากขึ้นปัญญาต้องมีมากขึ้นความเพียรต้องมีมากขึ้นถ้าเกิดทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยความเพียรมันลดลงมันเกิดขี้เกียจขึ้นมามันแสดงว่าเราอะทำอันนั้นผิดละมันต้องมีอะไรที่ทำให้กิเลสมันโตอะทำไปแล้วสติมันลดลงทำไปแล้วปัญญามันลดลงก็สิ่งนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรทำต่อไปเพราะว่าบางทีเนี่ยการพัฒนาตัวเองของเราเนี่ยนะคะพี่หนึ่งมาพอดีค่ะพี่หนึ่งมาเชิญเข้ารายการหน่อย เชิญเข้ารายการหน่อยเมื่อคืน5 ทุ่มกว่าค่ะว่าจะได้นอนกันนะพี่หนึ่งเข้าได้ไหมเนี่ยหนูก็อยู่ในซอกเล็กๆซะด้วยสิดีค่ะพี่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งสาธิตค่ะค่ะอนุโมทนาบุญพี่หนึ่งค่ะเป็นยังไงบ้างพี่หนึ่งเหนื่อยไหมก็สลบไปเลยครับตั้งใจว่าจะมาทำบุญที่วัดภูจวงก็คือการทำบุญอย่างหนึ่งครับได้เผยแพร่ศาสนาได้ถ่ายรูปสวยๆให้กับวัดได้ถ่ายให้กับพระอาจารย์คือเจตนาพี่หนึ่งเนี่ยไปวัดไหนก็ถ่ายรูปให้กับวัดนั้นเก็บภาพไว้ให้คนอื่นเห็นแล้วก็เกิดกุศลครับค่ะมันก็เป็นการช่วยพุทธศาสนาอย่างหนึ่งพี่หนึ่งเดินมาปุ๊บนี่สิ่งที่ได้กินก็คือยากันยุงอาบมาใช่ไหมผมแพ้ยุงก็ถือว่าสู้ยุงเต็มที่มากเลยนะคะเพราะวัดปู่จวงนี่ยุงเยอะค่ะพระญาติธรรมค่ะขอบคุณพี่หนึ่งมากๆค่ะสาธุค่ะอยากจะให้เห็นพี่หนึ่งค่ะก็เลยเชิญมาสำหรับท่านที่ฟังดูเฟซบุ๊กนะคนที่อยู่ทางบ้านวิทยุนี่ก็คงต้องย้อนกลับไปเปิดเฟซดูนะคะก็
พี่หนึ่งเนี่ยแพ้ยุงค่ะหูแบบหน้าเนี่ยโดนยุงกัดเป็นมะกรูดตัวเองก็โดนกันแต่ไม่ถึงขนาดพี่หนึ่งนะคะก็ยุงเยอะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยจำได้แล้วเอ๊ะคุณนุ้ยหายไปนานมากเลยจำเป็นชื่อกุ้งนะคะอ้าวคุณนุ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ามันจะเป็นบารมีเนี่ยการทำบุญทุกอย่างเนี่ยอกุศลหรือกิเลสเนี่ยมันลดพอมันลดปุ๊บเนี่ยใจของเรามันจะผ่องใสมันปลื้มปิติเมื่อเช้าอ่ะแอบกระซิบนิดนึงกระซิบดังกระซิบออกรายการวิทยุกระซิบผ่านเฟซค่ะจะยติธรรมพอดีทางวัดภูจวงเนี่ยก็ได้สั่งต้นไม้มาทั้งหมดเกือบ100กว่าต้นเป็นต้นใหญ่ซะ50ต้นแล้วก็เป็นต้นเล็กต้นกล้าข้างหลังเลยค่ะน่าจะเห็นนะคะเป็นต้นกล้าทองกวาวหรือดอกจานตัวเองชอบดอกไม้โบราณดอกจานดอกหางนกยูงดอกสุพรรณิกาดอกพุทซ้อนดอกมะลุลีก็เอามาทุกดอกเลยค่ะเยอะเลยตอนนี้แล้วก็นี่ดอกใหม่ไม่เคยเห็นแต่สวยมากค่ะตรงขวามือเนี่ยนำมา6ต้นเขาเรียกม่วงสาลีสวยดีนะคะก็นำมาเมื่อเช้าไปสวดมนต์ค่ะเห็นว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยแล้วก็เป็นวันพระด้วยก็เลยพอเข้าไปดูโยคีที่ศาลาเสร็จก็เลยเดินขึ้นไปในส่วนของบนหลวงพ่อพุทธเมตตาไปอ่านหนังสือเจอเรื่องของการสวดพระคาถาอิติปิโสถอยหลังเขาบอกว่าการสวดอิติปิโสถอยหลังเนี่ยเป็นมงคลจะทำให้เรามีสมาธิในการสวดแล้วก็ทำให้เกิดมงคลต่างๆได้เกิดความเจริญหลวงพ่อปู่ย่าตายายหรือใครที่เขามีปัญหามีอะไรไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ก็จะสวดอิติปิโสถอยหลังตัวเองก็คิดว่ามันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีเอาสัก108จบดีกว่าไหมถามตัวเองก็เลยขึ้นไปที่หลวงพ่อพุทธเมตตาไปสวดอิติปิโสถอยหลัง108จบแล้วก็มาอธิษฐานต้นไม้ที่เอามาปลูกขอให้อานิสงส์ในการสวดอิติปิโส108จบเนี่ยให้ต้นไม้ที่ปลูกลงไปบนดินของวัดภูจวงเนี่ยงอกงามเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดความสุขบนพื้นแผ่นดินนี้ใครเข้าใครออกที่วัดภูจวงก็ขอได้พบกับความสุขกลับไปขอให้ต้นไม้นี้เป็นต้นไม้มงคลทุกๆต้นอธิษฐานแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้เมื่อเช้าต้นไม้เพิ่งมาใหม่เมื่อวานก็ไปรับต้นไม้ต้นกล้าเล็กๆมาด้วยก็ไปรดน้ำต้นไม้ทั้งหมดเลย100กว่าต้นแล้วก็สวดคาถาแล้วก็ทำกับข้าวไม่ได้ทำคนนี้ยิงซื้อมาก็ให้คนนู้นช่วยนิดคนนี้ช่วยหน่อยพี่ต๋อมเตรียมพี่นางผัดเราก็ถ่ายรูปนะคะก็ขอนำบุญกุศลทั้งหมดเนี่ยมาฝากท่านญาติธรรมนะทุกท่านให้ได้บุญด้วยกันนะคะก็พอทำไปแล้วนี่ที่จะเล่าตรงนี้ก็คือว่าจิตมันเกิดอิ่มมันเกิดปิติมันเกิดความสุขเพราะในช่วงที่เราสวดมนต์จริงๆอ่ะถอยหลังเนี่ยมันต้องใช้สมาธิมากโคสังกาวาสาโตวาคาพาโนปันติปัสสุต้องท่องอย่างนี้นะอันนี้คือคาถาสังฆคุณถอยหลังติหิยูวินโพตัพที่เวตังจักปะโกยินะปะโอโกสิปะหิเอโกริกาอะโกทิติสันโมธรรมตาวาคาพาโตขาสวะติวาคาพาโทพุทธนางสานุตมาวาเทธาสติราสามาธรรมสาริปุโลตานุตอธุวิกาโลโตคาสุโนปันสัมนาราชาชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอาวาคาพาโสปิติอิสวดแบบนี้เป็นคาถาอิติปิโสถอยหลัง100จบทำไมถึงเอามาสวดในรายการอยากให้ท่านญาติธรรมเนี่ยได้ความเป็นมงคลของคาถานี้ด้วยกันนะจริงๆแล้วสวดได้ตั้งแต่อายุ20กว่าๆนะก็แล้วตอนหลังๆก็ไม่ค่อยได้สวดเท่าไหร่เพราะว่าเน้นไปที่การเจริญสติ
แต่เดี๋ยวนี้คิดว่าในฐานะที่เราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่าที่เราจะเดินทางมาถึงเส้นทางตรงนี้เนี่ยเราก็ผ่านกระบวนการฝึกแบบนี้มาเพราะฉะนั้นเส้นทางไหนที่เราเดินมาแล้วเนี่ยมันดีก็อยากที่จะนำเส้นทางที่เราเคยเดินมาเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานในการแนะนำหรือรูปแบบในการแนะนำของเราให้คนอื่นเนี่ยคิดว่ารูปแบบที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันใช่เขาก็จะได้เป็นในสิ่งที่เราเป็นเขาก็จะได้ในสิ่งที่เราได้เราจะส่งความสุขแบบที่เราเป็นให้กับเขาแต่ทีนี้ถ้าบางคนบอกว่าเอ้าแบบธรรมวลีไม่อยากเป็นก็มีรูปแบบของความสุขหลายๆรูปแบบจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ในประเทศไทยอีกเยอะแยะเลยซึ่งการเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้เราแค่เรานั่งรังเกียจหรือเราไม่พอใจในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นมันก็ทุกข์ละแต่ถ้าเรายอมรับในสิ่งที่ทุกคนเป็นเราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นมันมีแต่ความสุขแล้วก็ความสุขค่ะท่านญาติธรรมความสุขมันหาไม่ยากแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะมีวิธีในการหาหรือเปล่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงค้นพบวิธีการหาความสุขให้กับเราแล้วนะการที่เราจะมีความสุขได้เนี่ย1เราต้องเป็นที่รักคนที่เป็นที่รักเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะมีแต่ความสุขแต่คนที่จะเป็นที่รักของคนอื่นได้เนี่ยเหมือนเราจะรักใครสักคนนึงเนี่ยคนนั้นต้องดีกับเราเราถึงจะรักคนคนนั้นมีความปรารถนาดีทีนี้หลายคนบอกว่าฉันเนี่ยจะไปตามรักคนทุกๆคนเนี่ยโอ้มันจะไหวได้ไงเป็นมนุษย์เนี่ยคนต้องร้อยคนพันคนหมื่นคนเราจะรักทุกคนเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเราไม่เข้าใจความรักเราจึงเหนื่อยที่จะรักเราจึงเหนื่อยที่จะรักเพราะเราไม่เข้าใจมันทำไมพระพุทธเจ้าจึงเป็นที่รักของทุกคนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตามรักใครพระพุทธเจ้าทรงออกจากเรือนทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ต้องเลือกบุคคลที่ควรจะสอนด้วยซ้ำแต่พระพุทธเจ้าเป็นที่รักของพรหมและเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งมนุษย์ด้วยเพราะอะไรเราก็ต้องกลับมาศึกษาตรงนี้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงเป็นที่รักเพราะความรักที่พระพุทธเจ้ามีเนี่ยมันไม่ใช่การเอาใจใส่แบบการเอาใจใส่ด้วยตัณหาแต่มันเป็นการรักมันเป็นความเข้าใจมันเป็นความปรารถนาดีที่ออกมาจากหัวใจจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำหัวใจให้เป็นแบบนี้เนี่ยในชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแต่หลายภพหลายชาติที่สะสมบารมีมาเนี่ยที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็สะสมความรักแบบเนี้ยเอาไว้ในใจมาตลอดลองคิดดูสิที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามีความทุกข์เพราะว่าความรักไม่สมหวังเนี่ยหรือทุกข์เพราะว่าพ่อแม่ไม่รักพี่น้องไม่รักพี่การที่เราต้องการชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยเราก็ต้องการความรักจากคนอื่นนั่นแหละเรามีความทุกข์กับความรักแต่ทำไมพุทธเจ้าถึงได้มีความสุขกับความรักเพราะว่าความรักที่อยู่ในหัวใจของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นความรักที่ไม่ได้มีตัณหาเข้ามาเจือปนเลยพอไม่มีตัณหาเข้ามาเจอปนมันจึงไม่มีความทุกข์เพราะความรักแล้วบุคคลที่เข้ามาหาพระองค์เนี่ยทุกๆคนก็ได้รับความรักเสมอกันพุทธเจ้าตัดเรื่องของการที่พระองค์ทรงสอนหรือทรงรักพราหุลเนี่ยเท่ากับพระเทวทัตด้วยซ้ำพระเทวทัตนี่คือคนที่ตามทำลายเป็นเราเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยถามเราตอนนี้ทั้งๆที่เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เรารู้ว่าพระเทวทัตเนี่ยทำไม่ดีกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าเรารักพระพุทธเจ้าเราไม่ชอบพระเทวทัตเลยเพราะว่าพระเทวทัตเนี่ยทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่หัวใจของพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นกับพระเทวทัตเลยเป็นไงคะยิ่งใหญ่ไหมแต่เราอะทำไม่ได้เราก็เลยคิดว่าคนอื่นจะเหมือนเราปัญหาของคนที่ไม่เข้าใจพุทธศาสนาคือชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบมันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันยังทำไม่ได้เลยอ้าวแล้วทำไมคนทุกคนบนโลกใบนี้มันต้องทำได้เหมือนกันหรือทำได้ไม่เท่ากันเจ้าของทำไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าคนอื่นเขาจะทำไม่ได้เ
ไม่อย่างนั้นคนทุกคนก็สอบแพทย์ติดหมดสอบวิศวะติดหมดสิขนาดแพทย์วิศวะเนี่ยสอบคัดเลือกยังมีคนตกเลยนับภาษาอะไรอ่ะกับพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องของจิตใจความสุขเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของพระนิพพานคนที่จะไม่เข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ต้องมีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามาตรฐานของเราที่มีอยู่เนี่ยมันจะเอาไปใส่มาตรฐานของคนอื่นเขาได้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบคิดแบบนั้นเอามาตรฐานตัวเองเนี่ยเป็นฉันทนไม่ได้อ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราไม่อิจฉาเป็นไปไม่ได้หรอกมีญาติกันอยู่ด้วยกันตัวเองก็เลยไม่ได้พูดอะไรต่อตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ปู่เลี้ยงมาปู่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเลยจนปู่เสียชีวิตอ่ะก็อยู่กับปู่ตลอดเป็นคนอยู่กับผู้ชายทีนี้เนี่ยพอญาติเราก็เขาก็คุยกันน่ะในกลุ่มญาติพี่น้องเขาบอกไอ้เนี่ยเราหลานรักคือเราเนี่ยเป็นหลานรักปู่ว่าปู่เขาเลี้ยงมาเนาะคนอื่นเขาไม่ได้เลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คุยกันผู้ใหญ่เนี่ยหลานรักอะไรเงี้ยไอ้เจ้าหลานด้วยกันเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งไม่พอใจบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกปู่น่ะหลานเขาก็ต้องรักเหมือนกันทุกคนแหละไม่จริงหรอกทีนี้เนี่ยเราก็ทุกคนก็บอกว่าเป็นไปได้สิอันนี้เขาเลี้ยงของเขามามันก็ต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าคนปกติหรือหลานปกติคนอื่นหลานได้รักเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีคนที่สนิทกว่าคือเราต้องยกความสนิทให้อ่ะคือความรักเนี่ยอาจจะเหมือนกันแต่ความสนิทมันไม่เหมือนกันเจ้าของก็ไม่ยอมจนทุกคนก็เลยไม่พูดอะไรด้วยล่ะก็คือวางเพราะว่าเราเอาตัวเองเราไปเปรียบเทียบเราไม่ยอมเราเอาความคิดของเราเนี่ยขึ้นมาเป็นหลักในการคุยใครก็แล้วแต่ที่เอาตัวเองขึ้นมาเป็นหลักในการคุยเนี่ยคนนั้นจะไม่ได้รับความรักเหมือนเราถ้าเราคุยกับใครสักคนนึงเนี่ยคนนั้นเนี่ยพูดอะไรก็แล้วแต่เอาความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นหลักใครไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดใครไม่ฟังในสิ่งที่ตัวเองพูดหรือใครไม่ทำตามแล้วโกรธสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะไม่มีใครเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักรับฟังสิ่งที่คนอื่นพูดมันคือการเรียนรู้อย่างในพุทธศาสนาของเราเนี่ยในพระไตรปิฎกก็มีคำถามนะคะในครั้งที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเสด็จไปที่เมืองเดี๋ยวก่อนนะคะลืมชื่อแต่จำได้ว่าเป็นชาวกะละมะนะแฟนวัดชีพอพูดปุ๊บชื่อมันก็ต่อมาที่ปากเลยนะเมืองนี้เป็นเมืองที่คนเนี่ยเขามีปกติทำความดีกันมากมีปกติทำความดีกันแล้วก็มีเจ้าลัทธิต่างๆเนี่ยเข้าไปสอนคือเผยแผ่ศาสนาคือตรงไหนเนี่ยที่มีความเจริญในระดับนึงอ่ะมีความเจริญในระดับนึงเขาก็ต้องการที่จะสอนเพราะคนที่จะรองรับธรรมะของพุทธเจ้าได้เนี่ยหรือรองรับธรรมะได้มันต้องมีคนมีคุณธรรมอ่ะทุกศาสนาแหละเขาต้องการคนดีไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาอย่างเดียวเขาก็ต้องการคนดีพอเขาไปประกาศศาสนาของเขามันเหมือนกับการนำเสนอแนวความคิดแล้วก็ต้องการผู้ที่สนับสนุนผู้ร่วมอุดมการณ์ทุกลัทธิเขาก็ออกไปประกาศศาสนาที่นั่นแต่ทีนี้เนี่ยประชาชนที่นั่นเนี่ยเขาก็ไม่มีหลักการคือถ้าเกิดว่าเป็นคนพาลเขาก็จะเอาข้อที่เขาชอบอะมาเป็นหลักแล้วฉันชอบอันนี้เพราะมันตรงกับกิเลสฉันชอบอันนี้เพราะมันตรงกับจริตฉันแล้วก็ดูถูกลัทธิอื่นทันทีเลยว่าลัทธินี้ไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นไปเมืองที่เป็นคนพาลต้องบอกอย่างนั้นไปเมืองที่เป็นคนพาลเนี่ยก็จะแบบชอบอันไหนปุ๊บที่เหลือก็ไม่ดีหมดเลยแต่แคว้นเนี้ยเป็นแคว้นของคนมีปัญญาเขาไม่สรุปเขาฟังเพราะเขาว่าดีหมดอันนี้ก็ดี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 ไอ้ของที่ดีหมดเลยเนี่ยเราจะมีวิธีเลือกยังไง
พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงตัดแนะนำชาวกะละมะว่าอย่าได้ถือโดยฟังตามกันมาการที่เราจะฟังใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือจะเชื่อใครเนี่ยอย่าว่าคนนั้นเขาว่าอย่างนั้นน่ะแล้วเราเชื่อเลยเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อท่านผู้รู้ให้หยุดก่อนอย่าเพิ่งเชื่ออย่าได้ถือโดยเข้าใจว่าเป็นของเก่าสืบกันมาเขาว่ามาแล้วของเก่าเนี่ยเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็วันนั้นถามยายยายชียายบุญที่มาเข้ากรรมฐานบอกว่ายายเขาบอกว่าขันเนี่ยมันมี5ขันมี8ขันแกบอกอย่างนั้นเราก็เลยบอกว่า8ขันเอามาจากที่ไหนก็ตั้งแต่ยายเกิดมายายก็เจอแล้วแกบอกอย่างนั้นก็เลยเชื่อใช่มั้ยพอเกิดมาก็เจอทีนี้ยายเกิดมาเมื่อไหร่ถามเขาก่อนยายเกิดมาเมื่อ70ปีที่แล้วแล้วยายเข้าวัดตอนอายุเท่าไหร่ก็ต้องลดออกไปเข้าวัดเริ่มเข้าวัดเห็นเขาขัน5ขัน8กันเนี่ยประมาณอายุ20ลดไปเมื่อ50ปีที่แล้วมันนานพอที่เราจะเชื่อได้ไหมว่าสิ่งนี้มันเป็นของที่ใช่หรือไม่ใช่แกก็ไม่ยอมแกก็พูดตอบอีกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็บอกว่ามีขันแปดเนี่ยเราก็เลยบอกแล้วพ่อกับแม่เข้าวัดตั้งแต่อายุเท่าไหร่เราก็ถามต่อนี่คือการเชื่อฟังตามกันมาโดยที่พอมันนานแล้วเนี่ยเราก็เลยเชื่อแต่ความจริงบางสิ่งบางอย่างของที่นานแล้วมันไม่ได้แปลว่าถูกต้องเสมอไปเราไม่รู้ต้นตำรับที่เขาคิดอยู่เนี่ยเขาคิดถูกหรือคิดผิดนะคะอย่าเชื่อถืออย่าได้ถือว่าอย่าได้ถือโดยตื่นข่าวเช่นมีอะไรตื่นเต้นมาเราก็ตื่นไปกับเขาด้วยอย่าได้ถือโดยอ้างตำราข้อนี้มีหลายคนมากเลยที่ตัวเองเคยเจอแล้วปวดหัวใจมากทำไมถึงปวดหัวใจคืออย่างพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นตำราที่คำเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีการเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าเราเองเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเชื่อว่าอย่าอ้างตำราแม้กระทั่งพระไตรปิฎกก็เชื่อไม่ได้บอกโอ้คิดได้ยังไงคือพระไตรปิฎกเองเนี่ยพุทธเจ้าก็ตัดบอกว่าตถาคตเนี่ยเป็นเพียงผู้บอกแต่ผลที่จะได้รับเนี่ยผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยต้องปฏิบัติตามถึงจะเห็นผลนั้นเป็นแบบนั้นนะคะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยคือเราเชื่อโดยตำราโดยที่ว่าเราไม่ยอมคิดเหตุผลเราเอาข้อมูลในหัวใจของเราที่มีอยู่ซึ่งมันอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยเอาความชอบใจกับเอาความไม่ชอบใจเนี่ยมาตัดสินแล้วเราก็บอกว่าอย่าเชื่อโดยตำราเพราะตำรามันไม่ถูกใจเราเรายังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ให้ตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อโดยทันทีอย่าเชื่อโดยนึกเดาเอาเองอย่าได้เชื่อถือได้โดยการคาดคะเนอันนี้เป็นอย่างงี้เหมือนตรรกศาสตร์อะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแบบตรรกศาสตร์อย่าเชื่อทันทีอย่าเชื่อโดยตรึกตามอาการอาการแบบนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยแล้วมั่นใจค่ะอย่าเชื่อโดยชอบใจว่าต้องการกับลัทธิของตนคือมันเข้าของตัวเองอ่ะก็เชื่อเลยอย่าเชื่อโดยถือว่าผู้พูดควรเชื่อถือได้ดูธรรมวลีพูดแล้วเชื่อเลยอะไรต้องไปพิสูจน์ซะก่อนอย่าเชื่อนะคะต้องไปพิสูจน์ซะก่อนแล้วก็อย่าเชื่อโดยนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสให้เราเนี่ยต้องพิสูจน์ซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในกาลามสูตรเนี่ยต้องบอกว่าบุคคลที่ฟังพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเราต้องเข้าใจบริบทของพระสูตรว่าทุกครั้งส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนเนี่ยก็คือบุคคลที่ไม่ได้เป็นพุทธบริษัทก็มีเป็นพุทธบริษัทก็มีแต่ตรวจดูแล้วในข่ายพยานคนที่ไม่ใช่พุทธบริษัทสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นพุทธบริษัทแต่ชาวกะละมะเนี่ยเขาไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะมาฟังธรรมะแต่เขามาถามพระพุทธเจ้าของเราว่า
ลัทธิต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเขาควรจะมีวิธีการยังไงในการตัดสินนั่นหมายถึงว่าชาวกะละมะเองเนี่ยยังไม่ได้ตกลงปรงใจว่าจะเชื่อลัทธิไหนเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทแต่ถ้าเกิดเป็นพุทธบริษัทเองเนี่ยเราลองไปอ่านในตำราดูพระเจ้าต้องบอกว่าให้เชื่อในสิ่งที่พระองค์สอนต้องเชื่อมั่นในพระองค์เลยนะคะเราจะเห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะเขียนว่าสิ่งแรกในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยคือเชื่อในเรื่องของกรรมก็คือเชื่อพระเจ้าเชื่อในเรื่องของวิบากกรรมเชื่อเรื่องของกรรมมีเป็นเขาเรียกว่ากรรมเป็นของตัวแล้วก็เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือพุทธบริษัทแล้วแต่ทีนี้เนี่ยพุทธบริษัทเองเนี่ยที่บอกบวชใจเนี่ยพุทธบริษัทเองมาอ้างอันเนี้ยตำราในหลักกรรมละสุไอกรรมละสุไอกรรมะเอขอโทษนะคะในหลักของกาลามสูตรเนี่ยในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเราไม่ควรอ้างตำรามือแล้วก็ได้ปักใจที่จะนับถือพุทธเจ้าแล้วนับถือพระธรรมแล้วนับถือพระสงฆ์แล้วเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าอ่ะเพราะฉะนั้นโพธิสัตถะเขาเรียกว่าความเชื่อนะศรัทธาเนี่ยในพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีอยู่แล้วอันเนี้ยมันเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงชี้แนะให้กับบุคคลที่อยู่ในลัทธิอื่นบุคคลที่อยู่ในศาสนาอื่นมีวิธีในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองในความเชื่อว่าอะไรเนี่ยคือดีคือไม่ดีชาวกะละมะไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทพระพุทธองค์ทรงชี้แนะในการเลือกแต่ทีนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเป็นพุทธบริษัทแต่เราบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ให้เชื่อโดยถือว่าท่านผู้นี้เป็นสมณะเป็นครูบาอาจารย์ของเราอันนี้ก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ในการที่เราเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยพระพุทธองค์ให้เราพิสูจน์ไม่ใช่ว่าไม่ให้เชื่อเลยอยู่ดีๆสั่งแล้วไม่เชื่อเลยแล้วเราก็ไม่เชื่อไม่ใช่นะคะตีความหมายผิดอย่าเชื่อโดยทันทีอย่าได้เชื่อถือโดยทันทีหมายถึงว่าไม่ปรงใจเชื่อโดยทันทีต้องผ่านการพิสูจน์ซะก่อนว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีกระบวนการผ่านการพิสูจน์จากเราจะไปสรุปว่าสิ่งนี้ผิดก็ไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ถูกเพราะเราไม่มีเครื่องมือวัดว่าเขาผิดหรือเขาถูกการที่เราไปสรุปว่าใครผิดสมมติว่าเขาถูกขึ้นมาเนี่ยเราก็บาปละสมมติว่าเรามีชื่อเสียงเรามีเครดิตทางสังคมแล้วเราไปบอกว่าคนคนนี้ผิดเกิดอะไรขึ้นคนอื่นเชื่อตามเราทั้งที่เขาถูกเราไปเบนทิศน่ะกำลังเดินอยู่จะไปเชียงใหม่แต่ปรากฏว่าเขาเดินมาถูกทางแล้วอ่ะเขาเดินมาถูกทางแล้วแต่เราอ่ะไปบอกเขาว่าให้ไปอีกทางนึงคล้ายๆกันเราไม่รู้ว่าสิ่งที่คนที่พูดอยู่เขาผิดหรือเขาถูกเพราะเราไม่มีตัวพิสูจน์เนี่ยเราจะเพิ่งไปสรุปใครเพราะว่ากรรมมันไม่ได้จัดการเฉพาะคนที่รู้ว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงถึงเราจะบอกว่าเราไม่รู้ผลของกรรมนั้นก็เป็นของเราเหมือนกันแล้วคนที่ไม่รู้เนี่ยทำบาปเนี่ยทำบาปเยอะซะด้วยเพราะว่าจิตใจเนี่ยมันลงเต็มร้อยเจตนามันลงเต็มร้อยบาปกรรมที่ได้รับจากการไม่รู้เนี่ยมันจึงมีพลังมากกว่าจากคนที่รู้มันไม่เหมือนกันนะคะคนรู้เนี่ยอาจจะไม่สบายใจในการทำกรรมอาจจะทรมานใจในตอนที่ทำแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยมันทำเต็มที่แต่ตอนรับผลของกรรมเนี่ยคนละตอนนะตอนรับผลของกรรมเนี่ยคนที่ไม่รู้เนี่ยจะรับกรรมหนักกว่าแต่คนที่รู้เนี่ยจะรับกรรมน้อยกว่าเพราะเขารู้ตั้งแต่แรกว่ามันเป็นไงเพราะนั้นใจของเขาที่จะทำบาปเนี่ยมันลงไม่เต็มร้อยเขาจึงรับกรรมไม่เต็มที่ไม่เหมือนกันนะคะพรุ่งนี้คงได้มาคุยกันต่อค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันพระขอให้ทุกท่านมีที่ยึดหัวใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลแล้วขอให้มีความสุขตลอดวันตลอดไปค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ